ไป90ปีก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2468พระโอรสองค์แรกในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์และพระชายาหม่อมสังวาลมหิดลณอยุธยาที่โรงพยาบาลไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีเจ้านายพระองค์น้อยเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสามาตุชาเจ้าพระยศขณะนั้นสมเด็จพระบรมราชเทวีทรงรับเป็นพระธุระขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอานันทมหิดลทรงดำรงพระยศหม่อมเจ้าภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีพระราชานุญาตให้พระองค์เจ้าอานันทมหิดลพร้อมด้วยพระเจ้าพี่นางเธอและพระอนุชาตามเสด็จพระชนนีไปประทับทรงศึกษาณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองโลซานจนถึงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาจากประเทศอังกฤษทรงสละราชสมบัติโดยทรงสละพระราชสิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติเนื่องจากพระองค์เจ้าอนันทมหิดลทรงอยู่ในลำดับแรกของผู้สืบราชสันตติวงศ์ทรงเป็นยุวกษัตริย์มีพระชนมายุเพียง11พรรษาได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระปรมาภิไธยก่อนที่จะทรงบรรลุพระราชนิติภาวะและทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2477ได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2481ท่ามกลางการเฝ้ารอคอยของประชาชนชาวไทยการเสด็จนิวัตรครั้งแรกประทับในเมืองไทยเพียง2เดือนก็เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อจนถึงวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินดอนเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชาปรากฏพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระวัยสง่างามเวลา6เดือนที่ประทับในเมืองไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อปวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2558เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้วันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีและให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เป็นประจำทุกปี